วัสดีค่ะพบกับปีด้าพาชิมกันอีกแล้วนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะเราก็จะชวนมาทำทอดมันปลาแซลมอนกันนะคะสำหรับเนื้อปลาแซลมอนที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเราก็ใช้เป็นเนื้อบราวน์ค่ะตรงนี้อันนี้คือเนื้อบราวน์นะคะสีเขาค่อนข้างจะแบบว่ามีสีออกน้ำตาลหรืออมเทาอะค่ะก็คือไม่ได้เป็นสีส้มเหมือนปลาแซลมอนที่เราซื้อตามร้านซาซิมิอะไรแบบนี้ทั่วไปนะคะแต่ว่ามันก็จะอุดมไปด้วยโอเมก้า3นะคะและราคาค่อนข้างถูกมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมทอดมันปลาแซลมอนของเราในวันนี้นะคะก็จะมีถั่วฝักยาวค่ะใบมะกรูดพริกแกงเผ็ดเนื้อปลาแซลมอนที่เป็นส่วนเนื้อบราวน์ค่ะไข่ไก่น้ำตาลทรายผงปรุงรสแป้งข้าวโพดและน้ำปลาค่ะสำหรับขั้นตอนในการทำนะคะขั้นแรกค่ะเราก็จะนำถั่วฝักยาวค่ะมาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะตามด้วยใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะมาซอยให้เป็นเส้นเล็กๆเป็นฝอยๆแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานำเนื้อปลาแซลมอนค่ะมาปั่นในโถปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดค่ะนำเนื้อปลาที่ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเทใส่ชามผสมค่ะแล้วเราก็จะนำเครื่องปรุงมาผสมในเนื้อปลากันนะคะอย่างแรกเราก็จะนำเครื่องพริกแกงใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่นะคะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาแป้งข้าวโพดจากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนวดไปเรื่อยๆค่ะพอเรานวดจนทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวตามลงไปแล้วก็นวดให้เข้ากันอีกครั้งนะคะจนเนื้อเขาเริ่มเกาะตัวกันดีค่ะพอเรานวดจนเนื้อปลาเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะพักทิ้งไว้สักครู่ค่ะแล้วเราก็จะนำไปทอดกันค่ะสำหรับเคล็ดลับในการปั้นทอดมันไม่ให้ติดมือก่อนลงไปทอดนะคะก็ให้เรานะคะเอามือชุบน้ำก่อนปั้นค่ะเพื่อทอดมันจะได้ไม่ติดมือค่ะหรือใครนะคะที่ไม่อยากให้มือเปื้อนก็สามารถใช้ช้อนตักแล้วใช้ไม้พายเกลี่ยลงในน้ำมันก็ได้เช่นกันตามสะดวกเลยค่ะเราก็จะทอดทอดมันให้มีสีเหลืองทองอมน้ำตาลเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะตักใส่กระชอนเสด็จน้ำมันแล้วก็เตรียมจัดเสิร์ฟพร้อมใบโหระพาทอดกรอบค่ะตอนนี้ทอดมันปลาแซลมอนของเรานะคะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยกันแล้วค่ะมีหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยแล้วก็จะมีตัวโหระพาทอดกรอบด้วยนะคะพร้อมน้ำจิ้มถั่วค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยนะคะนี่เราก็จะตักน้ำจิ้มนะคะสีสันน่ารับประทานมากว้าวค่ะสำหรับรสชาติของตัวทอดมันแซลมอนนะคะก็จะมีกลิ่นหอมของตัวเครื่องแกงนะคะแล้วก็หอมนุ่มอร่อยมากเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะหากใครอยากจะลองทำก็ดูสูตรใต้คลิปแล้วได้เลยค่ะหากใครถูกใจเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องนี้ด้าพาชิมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ดีด้าพาชิม